กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดใครเกิดช่วงราต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนด้วยแล้วก็ละกันนะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณสุพรรณี28กุมภาพันธ์2527 9 นาฬิกาตรงวันอังคารครอบครัวการงานการเงินเป็นอย่างไร28กุมภาพันธ์27วันอังคารนะครับปีจรสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับเมื่อกี้ทายไปแล้วที่บอกว่างานใหม่เหนื่อยนะต้องสู้ต้องแข่งขันแล้วก็ให้ไปตรวจสุขภาพเพื่อเฝ้าระวังรวมถึงระวังปัญหาสภาพคล่องโดยเฉพาะภาระเดิมนะครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณเจ้าของ SMS 20กุมภาพันธ์2529 14 นาฬิกา 25 นาทีวันพฤหัสบดีการเงินเป็นยังไงคะช่วงนี้จะมีโชคลาภหรือเปล่าของคุณตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง31นะในแง่ของการเสี่ยงโชคก็ต้องบอกว่าปีจรเนี่ยไม่ดีนะครับแล้วก็แต่ว่าถ้าถามว่าดาวการเงินช่วงปีจรนี้นะครับเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมมองว่าปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยนะปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยที่เป็นห่วงจริงๆคือในช่วงย่าง32มากกว่าครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณยาดานะคะ14กันยายน2544ค่ะเวลาเกิดบ่าย 2:22 นาทีวันศุกร์อยากอยู่ต่างประเทศควรไปเรียนต่อช่วงไหนคะพันธุมรณะก็ด้วยพื้นชะตาก็มีเกณฑ์นะคนเราเขาบอกว่าอยากทำอะไรมันก็มีโอกาสจะได้ทำนะครับและพื้นชะตาก็มีความเป็นไปได้ถามว่าควรจะไปเรียนต่อช่วงไหนแหมพูดยากนะตอนนี้14ขวบก็น่าจะเป็นมัธยม3ถึง4ถ้าถามว่ามันมีเกณฑ์หรือไม่เนี่ยมันก็มีเกณฑ์นะทั้งจะไประยะสั้นหรือแม้กระทั่งไประยะยาวผมไม่แน่ใจว่าคำถามนี้ผู้ปกครองถามหรือตัวเด็กถามนะก็ลองดูครับในจังหวะเวลาที่เหมาะสมแม้กระทั่งถ้าจบม.ปลายถ้าไหวและมีโอกาสได้ไปก็ถือว่าดีหรือแม้กระทั่งถ้าเลยผ่านไปอีกสักช่วงระยะเวลา 1-3 ปีนะอีก3ปีข้างหน้าก็ยังมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นลองดูครับจบต้นจบปลายหรือแม้กระทั่งไปต่อในระดับอุดมศึกษา SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณอนงค่ะ5พฤศจิกายน2516เวลาเกิด7นาฬิกาตรงนะคะวันจันทร์ลัคนาราศีอะไรคงไม่ได้บอกจังหวัดนะคะครับนะดวงชะตาโดยรวมเป็นอย่างไรแล้วกันค่ะปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องปีนี้เรื่องงานทายดีนะครับ2ช่วงปีเลยนะครับ42และย่าง43ตั้งใจเยอะๆนะส่วนในเรื่องของความรักก็ถ้าถึงมีปัญหาอะไรประคับประคองพูดน้อยๆนะความสัมพันธ์ยังแข็งแรงในทางกลับกันถ้ายังโสดเกณฑ์รักใหม่ก็ไม่ได้โดดเด่นเสี่ยงโชคไม่เอาและกลัวเสียเปรียบเรื่องเงินอย่าให้ใครขอยืมใครก็ลำบากระวังปัญหาสภาพหนี้สินด้วยนะครับของคุณเนี่ยไปทำบุญลงศพนะครับแล้วก็จะเป็นพวกมูลนิธิร่วมกตัญญูปอเต็กตึ้งหรือแม้กระทั่งตามวัดวาอารามที่เขาเปิดรับบริจาคได้ทั้งสิ้น SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาเจ้าของ SMS เกิด25ธันวาคมนะคะ2506เวลาเกิด 3:38 นาทีพุธกลางคืนความรักครอบครัวอาชีพบุตรดีไหมคะการเงินเป็นอย่างไรพุธกลางคืนเราจะไม่ทายทารกชั่วดีทาริกาอยู่แล้วแต่ในดวงของคุณนะบุตรโอเคเลยนะโดยเฉพาะคนโตผมไม่รู้มีกี่คนหรอกนะครับแต่ว่าโดยรวมถือว่าดีเอาตัวรอดได้ความรักความสัมพันธ์พื้นชะตาเนี่ยมันโยงพยายะก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่จะแนะนำให้อยู่กันอย่างมีระยะห่างบ้างนะพื้นความรักไม่ค่อยแข็งแรงแต่ถ้าเกิดประคับประคองผ่านเข้าช่วงย่าง54ไปแล้วเนี่ยจะดีขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของการเงินปีจรนี้เป็นอย่างไรไม่ให้คำประกันนะครับและการีสัมพันธ์ถึงเรือนของสภาพคล่องณขณะนี้บริจาคเงินการศึกษาทุนการศึกษาครับมากน้อยตามกำลัง SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณณรงค์ศักดิ์นะคะ28กรกฎาคม2536เวลาเกิด 11:23 นาทีถามเรื่องของความรักการงานโชคลาภเป็นอย่างไรเป็นวันพุธนะฮะพุธกลางวันนะครับเสี่ยงโชคไม่เอาความรักก็เป็นคำว่าอุตสาหะเนี่ยอย่างที่บอกบางทีอยู่แล้วร้อนนะครับคำพูดคำจามีผลต่อส
สถานการณ์ภายในครัวเรือนมากปีนี้พูดให้น้อยนะครับอดทนให้มากส่วนถ้ายังโสดอยู่อยู่คนเดียวครับเสี่ยงโชคไม่เอามาในส่วนของทางอีเมลกันบ้างดีกว่าจากคุณธีรพัฒน์ค่ะ22มิถุนายน2541เวลาเกิดนะคะ 9:59 นาทีวันอังคาร22มิถุนายน41ใช่ค่ะปฏิทินตรงกับวันจันทร์ครับแหมไม่น่าจะพลาดนะ41นี่เป็นคนรุ่นใหม่แล้วยังไงรบกวนตรวจสอบอีกหนึ่งครั้งน้องเดี๋ยวรบกวนน้องธีรพัฒน์ส่งข้อมูลเข้ามาอีกครั้งหนึ่งละกันในทางอีเมลแอดเรสแบบนี้นะคะตอนนี้เรามาเรื่องของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างเดือนพฤษภาคมแบบนี้วันไหนทำการมงคลได้บ้างคะพฤษภาคมก็เริ่มกันวันพรุ่งนี้นะครับอังคารที่3สามารถที่จะประกอบการมงคลได้แต่ขอให้หลีกเลี่ยงการออกรถและสำหรับผู้ประกอบการมงคลหลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีนะครับเนื่องจากอัคนิโรธตกแต่ที่เหลือสามารถที่จะดำเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 15:01 นาทีถึง 15:30 นาทีซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยก็เหมาะนะสำหรับการยกบ่ายเปิดร้านขึ้นบัตรใหม่แม้กระทั่งการเข้าหาผู้ใหญ่การเข้ารับตำแหน่งเพราะในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเลิกบนเป็นราชาเลิกแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันอังคารที่10พฤษภาคมครับวันนี้เลี่ยงออกรถประเด็นเดียวที่เหลือสามารถที่จะประกอบกิจการงานมงคลได้ครับเนื่องจากเลิกล่างมีดิถีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 15:01 นาทีถึง 15:30 นาทีครับแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ในช่วงกลางเดือนนะครับพุธที่18วันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรนะครับทางกลโยกนั้นดีเยี่ยมเพราะเป็นวันอธิปดีซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่ถ้ามีสิ่งปลูกสร้างใดๆในวันนี้ก็จะมีความมั่นคงยั่งยืนสถาพรเลิกล่างก็มีดีทีที่ดีครับไม่ว่าจะเป็นดีทีเรียงหมอนใช้ส่งตัวคู่บ่าวสาวจะอยู่กินกันจนแก่เท่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรและก็ยังเป็นวันลอยด้วยประกอบการมงคลใดๆก็จะสะดวกรวดเร็วไม่ติดขัดช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 14:01 นาทีถึง 14:30 นาทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใครจะเปิดธุรกิจพวกธุรกิจกลางคืนนะครับแต่เปิดกลางวันนะหรือแม้กระทั่งลักษณะของกิจการที่มีความสนุกสนานรื่นเริงพวกโรงภาพยนตร์ถ้าโบราณหน่อยก็จะเป็นโรงมหรสพอันนี้ยิ่งเด่นเพราะช่วงเวลาดังกล่าวในเลิกบนนั้นเป็นเทสาตรีเลิกนะครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ก็เป็นในส่วนของฤกษ์งามยามดีนะคะวันมงคลของเดือนพฤษภาคมแบบนี้นะคะส่วนคุณผู้ชมที่อาจจะชมรายการไม่ทันอยากชมย้อนหลังนะคะก็เข้าไปติดตามย้อนหลังกันได้ที่ YouTube นะคะตามหน้านี้เลย Miracle Channel นะคะเว้นวรรค TV Thailand นะคะส่วนใครที่อยากติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆข่าวสารของ Miracle Channel นะคะก็เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะแล้วก็ใครที่มีคำถามดวงชะตาจะส่ง SMS ก็ได้โทรเข้ามาลงทะเบียนก็ได้นะคะหรือว่าท่านไหนที่อยากจะเขียนเป็นจดหมายบอกเล่าเรื่องราวเข้ามาหรือจะส่งมาทางอีเมล address แล้วก็เว็บบอร์ดข้อมูลนะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็อย่าลืมเบอร์ติดต่อกลับด้วยนะคะเวลาที่มีข้อสงสัยหรือว่าดวงชะตาไม่ตรงแบบนี้น้องๆทีมงานจะได้โทรกลับไปเพื่อติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็จะได้ตรวจดวงชะตาร่วมกันด้วยนะคะและอย่างที่บอกว่าในส่วนของกิจกรรมข่าวสารต่างๆนะเดี๋ยวในช่วงของประมาณเดือนหน้าคงจะได้มีโอกาสได้เจอกับกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีอย่างแน่นอนเดี๋ยวคอยติดตามก็แล้วกันนะคะแล้วก็คุณผู้ชมติดตามชมรายการได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 นาทีถึง10:00 นตรงวันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมค่ะคนตายเท่านั้นทำผิดเพิ่มไม่ได้คนฉลาดเท่านั้นมองความผิดเป็นบทเรียนคนเก่งเท่านั้นแปลความผิดเป็นชนวนแห่งความถูกคนรู้จริงเท่านั้นเห็นความผิดเป็นเรื่องธรรมดาเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ